แกเร็ตเบลปีกคนดังของเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลาลีกาสเปนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่9มีนาคมที่ผ่านมาว่าเอมมาไรส์โตนคู่มั่นของเขาได้ตั้งท้องลูกคนที่3ของทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เบลประกาศข่าวดีแบบสุดแสนน่ารักด้วยการโพสต์รูปเสื้อเด็กทารกกับตุ๊กตากระต่ายลงบนทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าลูกคนที่3กำลังจะมาในเร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้มันก็มีคนเข้าไปกดถูกใจเกิน 28,000 ครั้งเข้าไปแล้วสำหรับเบลกับไรส์โจนนั้นมีความรักที่เต็มไปด้วยความหวานแหววและมีลูกด้วยกันอยู่แล้ว2คนประกอบด้วยอัลบาไวโอเลตหนูน้อยวัย5ขวบที่ถือกำเนิดเมื่อปี2012กับนาวาวาเลนติน่าเด็กวัย1ขวบที่ลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2016โดยไม่มีการระบุว่าในครั้งนี้ฝ่ายสาวตั้งท้องมาได้นานเท่าไหร่แล้วแต่นี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีในปีนี้ของทั้งคู่เพราะเดิมทีพวกเขาก็มีกำหนดที่จะเข้าพิธีวิวาห์กันในปี2018อยู่แล้ว